สวัสดีค่ะพี่ชูศรีสวัสดีค่ะครูเอ๋สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูเอ๋ก็มาพบกับครูชูศรีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ชูศรีคะเอ๋มีคำถามอีกแล้วค่ะเอ๋เป็นคนชอบมีคำถามนะเป็นคนชอบมีคำถามคือเวลาอ่านอะไรหรือเห็นอะไรแล้วเอกก็คิดบางทีเนี่ยคิดแล้วก็ดีใช่ไหมคะบางทีเอกคิดแล้วก็โอ้คิดดีก็คือแสงเยอะใช่ไหมคะคิดดีก็คือคิดถูกบางทีคิดแล้วอาจจะผิดใช่ไหมคะอาจจะถูกหรือผิดดังนั้นแน่เอกก็ต้องหาคนที่ตอบคำถามเอได้นะคะเพราะว่าเอกคนธรรมดานะคนธรรมดา อยากได้คนพูดได้ค่ะว่าคนธรรมดาคือ มาหมดค่ะคืออยากได้คนที่รู้มากกว่านะฮะรู้มากกว่าคืออย่างนี้ค่ะพี่ชูขาคือเอ๋เนี่ยที่บอกว่าเอ๋คนธรรมดาเนี่ยเพราะว่าสมัยเอ๋เด็กๆเนาะเอ๋ก็จะได้ยินเสมอว่าอ๋อคนที่ได้บวชเป็นพระดีมากผู้หญิงไม่ได้บวชเป็นพระจะมาเป็นพระแต่ก็มีผู้หญิงที่บวชเป็นชีก็คือใส่ชุดสีขาวนะคะใส่ชุดสีขาวแล้วก็ไม่มีผมเหมือนพระแต่มีเสื้อนะคะแต่ถือศีลน้อยกว่าพระมากนะคะเรียกว่าแม่ชีก็ดีนะคะก็คิดเหมือนกันอยากใส่ชุดสีขาวแต่รู้สึกบุญไม่ถึงยังไม่มีบุญได้เป็นแม่ชีนะคะทีนี้เนี่ยเอกก็เห็นหลายๆคนใช่ไหมคะที่เขาใส่ชุดสีขาวเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมไปวัดใช่ไหมคะมีโอกาสไปวัดบ่อยๆแล้วก็ไปฟังพระพูดไปฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเอกก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาคนมีบุญคนโชคดีมากนะคะแต่ว่าเอเนี่ยไม่ได้ไปตอนนี้โควิดอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรนะคะไม่ได้ทำอะไรบางทีก็รู้สึกมีบาปไม่มีบุญมีบาปบางทีนะคะบางทีรู้สึกเอก็เลยใช้วิธีอ่านในหนังในคอมพิวเตอร์ค่ะพอถ้ามีหนังสือหลับนะก็อ่านในคอมพิวเตอร์บางทีก็ดู YouTube แต่มีเรื่องหนึ่งค่ะที่เอเนี่ยเอสงสัยมานานมากพี่ชูค่ะเอสงสัยนะที่เขาบอกว่าศีลข้อที่หนึ่งอ่ะการฆ่าเป็นบาปใช่ไหมการฆ่าเนี่ยมันเป็นบาปนะคะงั้นเนี่ยเอก็เกิดความสงสัยว่าคือตอนเด็กๆนะพี่ชูเอเนี่ยเคยช่วยคุณแม่ฆ่าไก่นะแล้วเอก็ร้องไห้ทุกครั้งเลยเพราะว่าเอรู้สึกว่าเอผิดแต่ว่าพี่กับน้องนี่อร่อยมาก คือถ้าไม่ฆ่าไก่อ่ะไม่เอต้องช่วยคุณแม่ฆ่าไก่ฆ่าปลาบางทีเอกก็นั่งรอให้ปลาตายงั้นตอนเด็กๆน่ะเอเป็นคนบาปนะเอบอกเลยว่าเอเป็นคนบาปเอฆ่าไก่ฆ่าปลาแต่คนที่อร่อยก็คือพี่กับน้องนะฮะเวลาทำอาหารเสร็จเอจะไม่กินเพราะว่าเอรู้สึกว่าเอผิดแล้วเอไม่ทำผิดอันที่สองคือกินไม่ได้กินแล้วอาเจียนนะอาเจียนออกมาทีนี้เนี่ยเอก็เลยสงสัยอะเอคนฆ่าเนี่ยบาปใช่ไหมแล้วคนกินล่ะอันนี้เอสงสัยข้อที่หนึ่งนะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะเอก็มีความสงสัยอันนี้อยู่ในหัวมาตลอดเลยนะแล้วเอก็ไปอ่านเจอคืออาจจะเข้าข้างตัวเองนะคะพี่ชูไปอ่านเจอแล้วทำให้เอรู้สึกเ
็ดีป่ะคืออย่างนี้เอ๋ไปอ่านเจอเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่ไปทำบุญที่วัดใส่ชุดสีขาวไปฝึกอะไรนะสมาธิฝึกวิปัสสนาใส่ชุดสีขาวแล้วก็โอ้ปฏิบัติธรรมแล้วคนเนี่ยก็หันไปข้างหน้าวัดเห็นแม่น้ำที่แม่น้ำเนี่ยค่ะใช่ไหมคนชุดสีขาวนะอ่ะสมมติว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะคะมองเห็นไหมคะน่าจะต้องสีดำจะเห็นขอโทษค่ะนะคะที่วัดใช่ไหมคะที่วัดเอาตรงนี้เป็นวัดไปเลยแล้วกันวัดแล้วก็ตรงนี้มีพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์แล้วก็มีคนผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีนั่งที่วัดเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงใกล้ๆวัดมีแม่น้ำนะคะคนก็ปฏิบัติธรรมพระก็พูดให้ฝึกวิปัสสนาเนาะหายใจเข้าหายใจออกแล้วพระท่านก็เทศแล้วก็พูดนะคะซึ่งแม่น้ำกับวัดนี่ไกลพอสมควรนะคะไม่ใช่ใกล้ก็ที่แม่น้ำเนี่ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังตกปลาฮะมีปลากำลังตกปลาเสื้อเก่าๆตัวดำๆผมยุ่งๆขาดๆแต่ที่นี่ทุกคนสวยๆชุดสีขาวนะคะทีนี้เนี่ยก็พระท่านก็พูดแต่ก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งหันไปเห็นคนตกปลาแล้วคนกลุ่มเนี้ยก็คิดทำไมไม่ดีทำไมมาฆ่าปลาใกล้ๆวัดจริงๆตรงนี้น่าจะประมาณสักครึ่งกิโลเมตรอาจจะ500เมตรนะคะ500เมตรมองเห็นไหมมองเห็นเนาะอาจจะ300ถึง500เมตรไม่ที่ติด 100% อะแต่ไกลๆอะค่ะไกลๆเรามองเห็นเนาะประมาณ500เมตรนะคะก็จะมองเห็นเพราะตรงนี้ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรก็เห็นว่าอันเนี้ยเป็นแม่น้ำใกล้ๆวัดแต่ทำไมคนเนี้ยมาตกปลาทำผิดศีลข้อที่หนึ่งคนไม่ดีทำไมทำไม่ดีทำอย่างนี้ตายแล้วตกนรกนะส่วนคนเนี้ยค่ะพี่ชูเขาก็เห็นคนมาทำบุญเขาก็คิดว่าคนอันนี้โชคดีเนาะสาธุผมเนี่ยไม่มีเงินหิวข้าวแล้วก็มีพ่อไม่สบายแม่ไม่สบายต้องเอาปลาไปทำอาหารให้พ่อแม่กินถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ผมเกิดมามีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะฮะงั้นเนี่ยคำถามของเอ๋ก็คือสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าปลาเพื่อให้พ่อแม่มีชีวิตแต่เขาไม่ได้เอาเยอะๆนะคะเขาไม่ได้เอาไฟช็อตแล้วเอาไปเยอะคือมาจับปลา1ตัว2ตัวอาจจะ3ตัวเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สบายกินกับที่นี่คืออยู่ในวัดแต่ไปมองแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยไม่ดีตกลงใครได้บุญใครไม่ได้บุญคะ สงสัยจริงๆค่ะพี่ชูว่าคนเนี้ย เขาฆ่าปลาเพื่อที่จะช่วยชีวิตคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สบายกับคนที่มีโอกาสอยู่วัดแต่ไปตัดสินคนอื่นว่าฉันเป็นคนดีคุณเป็นคนไม่ดีเนี่ยตกลงใครได้บุญใครไม่ได้บุญใครทำกรรมดีใครทำกรรมไม่ดีเอไอคิวนิดหน่อยนี่สงสัยจริงๆค่ะพี่สูนักเรียนสงสัยเหมือนครูเอไหมตกลงใครทำบุญใครทำบาปขอฟังคำเฉลยค่ะพี่ชูค่ะปุจฉาแล้วขอวิสัชนา
ยินดีค่ะทีเนี้ยพี่จะตอบคำถามคุณเอเป็นสองข้อเนาะข้อที่หนึ่งคนที่เขาแต่งตัวชุดสีขาวไปปฏิบัติธรรมในวัดสิ่งหนึ่งคือเขาได้บุญแล้วเพราะว่าจิตคือใจของเขาเนี่ยมีความคิดอยากจะไปทำดีไปปฏิบัติธรรมถูกไหมแต่เมื่อเขามองออกมาข้างนอกแล้วเขาเห็นชายคนนั้นตกปลาแล้วเขาก็คิดเองว่าชายคนนั้นน่ะทำบาปนะไม่ดีก็ทำให้จิตเขาหม่นหมองเพราะว่าจิตเขาหม่นหมองหม่นหมองก็คือหม่นหมองก็คือเศร้าหมองอ่ะคือคิดแล้วเศร้าอ่ะว่าทำไมคนนี้ถึงทำบาปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้สึกเศร้าหมองเมื่อเราจิตใจเราเศร้าหมองนั่นก็คือมันเป็นอกุศลกรรมที่เกิดในจิตใจเรากรรมไม่ดีจากกรรมดีเปลี่ยนเป็นกรรมไม่ดีเขานั่งสมาธินั่นคือกรรมดีค่ะเขามาคิดถึงคนอื่นว่าทำไมถึงทำแบบนี้จิตเขาไม่ดีเขาเศร้าหมองเขาก็จะเป็นกรรมไม่ดีของเขาแต่ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเขาเข้าวัดวันนั้นเขามีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีอยู่ในตัวเองอ๋อคือตั้งใจไปทำบุญก็เป็นกรรมดีละแต่พอเข้าไปแล้วไปมองเห็นคนอื่นแล้วไปตัดสินว่าคนอื่นทำไม่ดีดีที่แบบใจนิ่งๆสงบก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรขุ่นใช่ไหมโกรธไม่ชอบหงุดหงิดโอ้โหเริ่มแล้วสมองเริ่มมีสีดำๆใช่ไหมมีสีดำๆดำๆอยู่ในนี้ละคือขุ่นมัวก็คือไม่ใสใช่ไหมตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยใสๆแบบนี้ใช่ไหมคะใสๆตอนนี้เริ่มมีสีเข้ามามีสีอะไรไม่รู้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำใช่ไหมคะความคิดเป็นสีดำๆแล้วมืดๆละก็คือขุ่นมัวแล้วก็หม่นหมองก็คือไม่สดใสก็ทำไมทำบาปทำไมทำไม่ดีใช่คือหม่นหมองใช่มันออกทั้งสีหน้าและจิตใจสีหน้าเราก็จะรู้สึกความทุกข์มันจะออกมาทางสีหน้าเราค่ะนะทีเนี้ยชายคนที่ตกปลาชายคนที่ตกปลาจริงๆแล้วอ่ะคนตกปลาคือคนนี้เนาะใช่เขาก็ไม่ได้คิดอยากจะฆ่าสัตว์หรอกเพราะถ้าเขาคิดอยากจะฆ่าสัตว์จิตก็ไม่คิดถึงคนที่นั่งสมาธิว่าโอ้คนนี้เขามีบุญเนาะถ้าเรามีอ่ะมีแบบเขาเราก็จะไปนั่งนั่นคือจิตเขาดีนะจิตเขาดีแต่ทำไมเขาถึงต้องฆ่าสัตว์คือในศาสนาพุทธอ่ะก็จะมีเรื่องชาติก่อนชาติก่อนเขาไม่ทำทานมาเขาเกิดมาชาตินี้เขาจึงยากจนพอเขายากจนเขาก็ต้องทำเพื่อเลี้ยงชีพก็คือเราคนไทยเรามีความเชื่อเรื่องชาติเนาะเอางี้ก่อนละกันนะคะก็อันนี้ปี2021นะคะตอนนี้เรามีชีวิตก็ชาตินี้นะคะก่อนด้านนี้เนาะชาตินี้ปี1800อ่ะ1800ยังไม่รู้เกิดไหมนะปีเมื่อก่อนอันนี้เป็นชาติก่อนนะคะอันนี้ปี2021ชาตินี้ปี1800ชาติก่อนปี3000สมมติปี3000ไม่รู้จะได้เกิดเป็นคนไหมอันนี้ชาติหน้าอันนี้มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้าจะเป็นคนเป็นแมวไม่รู้นะคะงั้นเนี่ยคนไทยมีความเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้าชาติก่อนอาจจะไม่ค่อยได้ทำบุญถูกทำบุญนี่จำเป็นต้องทำกับพระเท่านั้นไหมคะพี่ชูช่วยคนได้ไหมถ้าคุณเอ๋ถามแบบนี้ก็คือการทำบุญในศาสนาพุทธของเราอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าการทำบุญแต่ละอย่างมีบุญหมดแต่ลำดับของขั้นบุญเนี่ยมันจะต่างกันค่ะเราทำกษัตริย์เดรัจฉานเราก็ได้บุญสมมุติ1อะไรเขาเรียกอะไร1ขั้นสมมุติ 10% ก็ได้คิดแบบเราคิด 10% ใช่ไหมคะก็อาจจะได้สัก 10% ถูกไหมทำบุญกับคนก็ได้สัก 20% หรือ 30% ค่ะทำบุญกับ
สังเคราะห์โลกทั่วไปก็ได้อาจจะ 50% แต่ทำบุญกับพระก็ได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นไปอีกเพราะว่าเท่ากับเราบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระได้มีโอกาสมาเผยแผ่คำสอนให้กับคนเยอะๆจึงเกิดบุญเยอะเราก็จะได้บุญเยอะอ๋อค่ะแต่ก็เราจะทำอะไรนะเราก็ได้บุญหมดและจำนวนเงินที่ทำบุญนะคะสมมติว่าเอมีรายได้นิดหน่อยเอทำบุญ20 บาทกับคนหนึ่งเขามีรายได้เยอะๆเขาทำบุญ2 ล้านบาทเนี่ยโอเคบุญต่างแต่ว่าเงินของเอเงินบริสุทธิ์นะคะเงินบริสุทธิ์คือเงินที่ทำงานมาด้วยความเหนื่อยของตัวเองไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้โกงใครมานะคะไม่ได้เงินที่ทำผิดศีลนะคะก็พี่จะเทียบให้ฟังอย่างนี้นะเงินน่ะสมมุติบริสุทธิ์ทั้ง2 ด้านเลยคน2 ล้านก็เงินมาจากบริสุทธิ์เงินเรา20 บาทก็มาบริสุทธิ์นะทีเนี้ยการทำบุญจะได้บุญเต็มร้อยก็คือจิตอีกแล้วใจเพราะนั้นศาสนาพุทธจะเริ่มจากใจของเราค่ะใจเราหนึ่งเราเห็นว่าที่เราทำบุญตรงนี้เรามีความตั้งใจจริงๆที่จะนำไปบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะเรามีความศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเกิดบุญต่อเราติดตัวไปเราทำด้วยความเต็มใจและกำลังทรัพย์ของเราก็มี20 บาทค่ะเราทำเต็มที่ของเราแล้วแต่คนที่มี2 ล้านสมมติเขาทำ2 ล้านเขาก็มีจิตใจแบบเราเลยนะคุณย่อมเกิดกับเขามากกว่าเราถูกไหมเพราะว่าเขาทำเยอะกว่าเราเหมือนฝากเงินในธนาคารนะคุณเอ๋ค่ะ2 ล้านเราฝาก20 บาทเวลาเราจะเบิกเราก็ต้องเบิกได้20 บาทถูกไหมค่ะแต่ในกรณีที่คน2 ล้านเนี่ยเขามองว่าฉันน่ะมีเงินเยอะถ้าฉันทำ20 บาทอย่างเอ๋เนี่ยนะเขาต้องคิดว่าฉันเนี่ยไม่รวยไม่มีเงินแล้วเขาทำไป2รู้ไหมว่าเขาได้บุญน้อยกว่าคุณเออีกอ๋อถ้าทำเพราะว่าไม่ได้ทำเพราะว่าอยากทำแต่ไม่ได้ทำเพราะสัตว์อ๋อแต่ทำเพราะว่าหน้าตาเออถูกต้องนั่นแหละทำเพราะหน้าตาทำเพื่อให้คนเห็นว่าฉันทำบุญว่าฉันรวยด้วยอ๋อว่าฉันรวยอ๋ออันนี้ก็จะบุญเท่ากันแล้วเนาะ2 ล้านเหลือ20 บาทแล้วใช่ไหมคะใช่เอ๋ได้2 ล้านเหลือ2 บาทถือว่าได้น้อยกว่าจริงๆคุณเอ๋บางทีก็ได้น้อยกว่านะอ๋อเพราะว่าทุกข์ใจแล้วใช่ไหมคะจ่ายไปแล้วก็ให้ได้หน้าตาแต่ก็ยังเสียดายอยู่เสียดาย2 ล้านที่จ่ายไปแต่ก็เหมือนคล้ายๆกรณีนี้ใช่ไหมคะว่าผู้ชายที่ตกปลาเขามีจิตเป็นกุศลแต่ชาติที่แล้วอ่ะอาจจะไม่ได้ทำบุญชาตินี้ก็เลยยากจนนะแต่จิตเขาเนี่ยคิดดีใช่ไหมเรียกว่ากุศลกรรมใช่ไหมคะจิตเป็นกุศลก็คือคิดคือไอ้ตรงที่ทำเนี่ยคือตกปลาเนี่ยคนอาจจะมองว่าไม่ดีคืออย่างเอ๋นะเอ๋คิดว่าโอเคอย่างเอเคยฆ่าปลาไงพี่ชูเอเคยฆ่าแล้วเอโดนสอนว่าการฆ่าไม่ดีแต่ว่าถ้าเอไม่ทำแม่ก็ต้องทำถูกไหมคะและถ้าแม่ทำบาปก็ไปอยู่ที่แม่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะบาปมาอยู่ที่เอก็ได้ แต่ถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบเอก็เลยเป็นคนกินปลาน้ำจืดไม่ได้แต่ถ้าเป็นปลาทะเลอ่ะกินได้เนื่องจากปลาทะเลมาถึงบ้านนี่มันตายหมดละมันตายหมดแล้วเอกก็เลยกินได้แต่ปลาน้ำจืดเนี่ยเอกกินไม่ได้เอกจะเหม็นเอกจะแบบเป็นโรคจิตอะค่ะรู้สึกโอ้ยเพราะว่ามีอยู่1 ครั้งอะพี่ชูเอกก็ไม่รู้ว่าเป็นวิบากกรรมเอกหรือเปล่าเอกจับปลาขึ้นมาแล้วเอกก็มองหน้าปลามองนะที่นี่เป็นปลาใช่ไหมคะคือเมื่อก่อนอะก็ทำอะช่วยคุณแม่พอไปวัดเสร็จใช่ไหมแต่ว่าทำไม่ได้ชอบนะวันนึงก็จับมาดูหน้าแล้วเอกก็มองตาเอกก็คิดว่าถ้าใครกระพริบตาก่อนแพ้แพ้เอกก็มองหน้าปลาตอนแรกไม่คิดอะไรแต่มองแล้วก็แบบ
นิ่งอ่ะแต่เอกก็ไม่กระพริบตาแล้วเอกก็จ้องเข้าไปอุ้ยที่สุดน่ะเอกกระพริบตาก่อนพี่ชูขาปลาไม่กระพริบตาเอแพ้แต่คือ IQ ไม่ดีไงไม่รู้ว่าปลาเนี่ยกระพริบตาไม่ได้แล้วเอเจออะไรรู้ไหมเอเนี่ยตอนนั้นยังเด็กๆนะคะพี่ชูประมาณอายุประมาณ9ปีได้มั้งแล้วเอก็มองปั๊บเนี่ยเอเหมือนได้ยินเสียงของปลาว่าเธอใจร้ายเธอทำร้ายฉันเธอกำลังจะฆ่าฉันน่ะพี่ชูเชื่อไหมเอกกลัวปลาไปเลยอ่ะเอรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำผิดอ่ะแล้วเอกก็นั่งรอตรงนั้นน่ะรอว่าเมื่อไหร่ปลาจะตาแล้วเอกถึงจะทำคุณแม่ก็เสียงดังเอกก็บอกแม่หนูทำไม่ได้ปลากำลังโกรธคือแม่ถามว่าทำไมหนูดูตาปลาปลาเนี่ยกำลังโกรธหนูฆ่าเขาถ้าหนูตีเขาจะโกรธเขาจะเป็นผีแล้วเขาก็จะอยู่ที่หนูคือเอรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะค่ะคือตอนนั้นนะคะพี่ชูตอนนั้นน่ะเอรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วสุดท้ายน่ะวันนั้นน่ะแม่ก็ต้องมาทำปลาอีกเองพอตั้งแต่วันนั้นเอไม่แตะปลาเลยคือเอจะช่วยแม่ฆ่าปลาตั้งแต่อายุ7ขวบถึงประมาณ9ขวบแล้วหลังจากนั้นเอไม่แตะปลาและกินปลาไม่ได้อีกคือเอจะรู้สึกแบบหมิ่นจนเอว่าเอ๊ะกรรมอะไรของเอนะแต่พี่น้องนี่อร่อยมากงั้นเวลาเอเห็นปลามาเสิร์ฟบนโต๊ะนะคะหลายหดเลยปลามาปั๊บเนี่ยถ้าบางทีอาหารไทยจีนอ่ะเขาจะมาทั้งตัวใช่ไหมคะเขาชอบเอาหัวมันหันหน้ามาทางเออ่ะเอจะนั่งมุมไหนเขาก็จะเอาหัวมันหันหน้ามาทางเอเอก็จะมองแบบโอเคไม่กินไม่กินคือถ้ามองหน้าปลาไม่สามารถกินได้นะฮะเวลาแต่ทำอาหารให้สามีก็ต้องให้เขาเป็นคนที่ร้านเป็นคนฆ่าใช่ไหมคะเอก็จะแบบโอเคค่ะช่วยหั่นเป็นชิ้นหัวไม่เอาหัวเนี่ยเอาออกไปหรือถ้าปลาที่เอจะกินนะคะที่มีหัวก็คือปลากระพงหัวมันเล็กๆถ้าหัวใหญ่ๆเนี่ยเอบอกหยุดเอไม่เอาแต่ตอนที่เอกฆ่าน่ะมันเป็นปลาช่อนปลาช่อนคืออะไรนะฝรั่งเขาเรียกอะไรนะไอ้ปลางูอ่ะเหมือนงูไอ้หน้ามันเหมือนงูนะฮะพวกเนี้ยเอกกลัวไปเลยอ่ะนะฮะเดี๋ยวเอหารูปปลาช่อนให้นักเรียนดูก่อนเนี่ยพี่ชูเอกก็มันสงสัยว่าเฮ้ยเอบาปหนาใช่ไหมพี่ชูถึงแบบโอ้ยตายละไม่ได้มีความหลังจากนั้นนะกลัวปลามาตลอดเนี่ยไม่กล้าบอกใครว่ากลัวปลาช่อน ปลาช่อนเนี่ยนะคือตอนนี้ยังดีเวลาเพื่อนทำขนมจีนน้ำยามาบอกแกไม่ต้องบอกนะคือแต่จริงๆก็รู้นะบางทีมีกลิ่นใช่ไหมก็รู้ปั๊บก็จะก็ต้องแบบกินได้ไม่เป็นไรกินได้ เป็นเหมือนกับจิตใต้สำนึกคุณเอ๋จิตใต้สำนึกมันทำให้คุณเอ๋จะเหมือนเขาเรียกเมมความรู้ความคิดตรงเนี้ยรู้สึกความรู้สึกตรงเนี้ยใส่ไปในหัวเราไงมันก็เลยจะเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่คือมันซึ่งไม่ดีด้วยไงมันทำให้ใจคุณเอ๋เศร้าหมองใช่พี่ชูแบบเนี่ยเอ๋มีปลาช่อนเผาซึ่งใครๆชอบกินแต่เอ๋นี่กลัวมันมากนะคะคุณเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้ปลาช่อนเผาปลาเดี๋ยวให้ดูปลาเอ้ยปลาช่อนสดหนูกลัวมากเลยค่ะพี่ชูค่ะเอ้าหน้าตาเนี่ยค่ะคือจริงๆไม่รู้คงจะเป็นบาปตั้งแต่ชาติก่อนมั้งคะเพราะว่าอยู่ๆก็กลัวปลาช่อนขึ้นมาเฉยๆอะค่ะทั้งที่ตอนแรกๆไม่เคยกลัวนะก็จริงๆแล้วพี่ชูจะบอกคุณเอ๋อย่างว่าถ้าคุณเอ๋ยังคิดถึงข้อนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่คุณเอ๋จะต้องไปศึกษาต่อคือการที่ทำผิดสิ่งข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอีก4ข้ออย่างที่พี่บอกค่ะถ้ามันไม่พบองค์ประกอบยังไงก็ไม่บาปแต่เป็นกรรมที่อาจจะติดตัวไปนิดๆหน่อย
เราอาจจะไปเจอเหตุบังเอิญเพราะถ้าคุณเอยังฝังใจอย่างเงี้ยทำให้คุณเอจะแบบเหมือนกลัวแล้วมันทุกข์พอเห็นปลาเราก็อุ้ยเราเคยฆ่าเขาคือบาปเนี่ยพี่ชูจะบอกคุณเออย่างนะอย่าคิดถึงมันอย่าคิดถึงมันเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงเรื่องบาปที่เราเคยทำดวงบาปเราจะโตแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องบุญบุญเราก็จะโตมันเอ็ดต้องไปทำบุญให้ปลาช่อนใช่ไหมคะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพียงแต่เราไม่ต้องตอบย้ำคิดว่าเราทำบาปแค่นั้นเองเพราะว่าไม่รู้อยู่ๆก็คิดขึ้นมาเฉยๆวันนั้นเพราะว่าที่ครูบอกคุณเอ๋งี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณเอ๋ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแต่คุณเอ๋ทำไปเพราะหน้าที่ที่แบบว่าเหมือนแม่ต้องมาฆ่าแต่เราอยากจะไม่ให้แม่ต้องทำบาปค่ะอีกก็เลยชวนแม่กินมังสวิรัตนะจริงๆมันก็เป็นเจตนาดีเนาะเจตนาดีตอนนี้แม่ก็บอกว่าเออแม่ก็ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ละกินผักเยอะๆเพราะว่าเอก็พยายามนะพยายามอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยบางทีเห็นอาหารที่เขาทำเป็นเนื้อสัตว์ก็เออน่ากินแต่ไม่รู้สึกอยากนะอย่างเงี้ยไม่ก็ว่าเออก็น่ากินดีแต่ไม่ได้รู้สึกทุกข์นะคะทีนี้กรณีของผู้ชายคนเนี้ยที่พี่ชูบอกว่าเจตนาของเขาในข้อนี้คือเจตนาเขาอยากจะดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบายคือ yeah. ร่างกายต้องการโปรตีนงั้นเนี่ยคือเอกก็สงสัยอีกค่ะพี่ชูคือขณะที่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีฆ่าปลาแต่คนที่ทำบุญนั้นเนี่ยพอออกนอกวัดไปเขาก็กินปลาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ฆ่าเองเขาไปสั่งอาหารในร้านอาหารเป็นปลาช่อนเผาเอาสดๆนะอย่างเงี้ย บาปไหมคะพี่จะบอกว่าคนที่กินเนี่ยกินปลากินอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะบอกก็คือเราอ่ะไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขาฆ่าอ๋อค่ะเราไม่ได้ไปชี้ว่าฉันจะปลาช่อนตัวนี้นะอ่ะพอเขาฆ่านั่นแหละคือบาปพอถ้าชี้แต่เราสั่งใช่คือเราสั่งว่าเราจะเอาปลาช่อนคนที่ทำให้เราเขาก็มีหน้าที่ทำให้เรากินค่ะแล้วก็กินแค่นั้นเราเขาไม่บาปนะเพราะว่าเขาก็ทำอาชีพเขาใช่เขาทำอาชีพเขาแต่ถ้าเราแบบไปตลาดเนี่ยฉันจะเอาตัวนี้นะอาฆ่าให้ฉันเลยอย่างเนี้ยคือเราเป็นคนออกคำสั่งฆ่าค่ะถูกไหมนั่นคือบาปถ้าไม่ถึงไม่ได้ให้ต้องให้กินมังสวิรัติไงค่ะอ๋อเข้าใจอ่ะอย่างพระพุทธเจ้าทำไมไม่กินมังสวิรัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นแต่ผู้ขอถ้าเราไม่บอกฉันจะกินอันนั้นนะทำให้ลำบากแก่ผู้ที่จะมาทำบุญถูกไหมค่ะอ๋อก็บาปอีกเหมือนกันก็ผิดอีกเหมือนกันใช่ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าฉันอยากจะกินเนื้อนะฉันอยากจะกินปลานะฉันอยากจะกินไก่ไม่ใช่อันนั้นอยู่ที่คนที่เขาอยากจะทำมาถวายนั่นก็เรื่องหนึ่งไหมอ๋อค่ะคนที่ทำปฏิบัติธรรมเขาออกไปกินปลาช่อนเขาจะบาปไหมไม่บาปค่ะยกเว้นว่าไปซีแต่ถ้าเขาไปสมมุติว่าเขาไปสั่งอาหารแล้วเขาโอ้ยเนี่ยพวกเนี้ยฆ่าสัตว์บาปแต่ตัวเองก็กินอันนั้นไม่ได้ คือต้องขอบคุณครับคนที่ฆ่าสัตว์ให้เรานะก็คือทำบุญและแผ่เมตตาให้เขาต้องแผ่ที่จะบอกว่าไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะว่าอะไรคือทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองค่ะถูกไหมคนที่เขาฆ่าสัตว์น่ะเขาก็เกิดมาคือเขาเหมือนกับว่าจะต้องมีหน้าที่อย่างนี้เพราะว่าเขาอย่างคนมาฆ่าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยจริงๆถามว่าเขาจะตั้งใจฆ่าไหมไม่ถ้าไม่มันเป็นอาหารที่เขาจะต้องทำขายเพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงชีพเขาค่ะแต่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าเราสามารถทำอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ได้เราก็ทำแต่ถ้าเราไม่สามารถเลือกได้เราก็ต้องทำอย่างนี้ไปค่ะอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปนะคะถ้าสัตว์
ศาสนาพุทธเราอะเวลาสอนนะไม่ใช่หมายว่าจะเป็นตรงเป๊ะเลยไม่ใช่อ๋อมันต้องคิดใช่ไหมคะมันมีคำอธิบายแยกย่อยอีกคือฟังแล้วก็ต้องคิดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ชูนะคะขอบคุณคือเอ๋จริงๆเอ๋ยังมีคำถามอีกเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะถ้านักเรียนนะคะนักเรียนทุกคนชอบอยากฟังปุจฉาวิสัชนาคือเอ๋เป็นคนมีคำถามแล้วก็จะมาถามพี่ชูแบบนี้อีกให้นักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะว่ามีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้เรามาถามตอบในเรื่องของศาสนากันค่ะวันนี้อาจารย์ชูศรีกับครูเอ๋ต้องไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณและสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพี่ชูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ว่า